7. สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6ประการ304. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสลายตนะวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสลายตนะวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดวิญญาณ6หมวดผัสสะ6มโนปวิจารณ์18สัตตบท32ในธรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและพึงทราบสติปัฏฐาน3ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยศาสดาอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุทเทศแห่งสลายตนะวิพัง305เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราควรกล่าวไว้เช่นนั้นคือ1จักขวายตนะอายตนะคือตา2โสตายตนะอายตนะคือหู3คานายตนะอายตนะคือจมูก4ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น5กายายตนะอายตนะคือกาย6มนายตนะอายตนะคือใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ1รูปายตนะอายตนะคือรูป 2. สัทธายตนะอายตนะคือเสียง 3. คันธายตนะอายตนะคือกลิ่น 4. รสายตนะอายตนะคือรส 5. โผฏฐัพพายตนะอายตนะคือสัมผัส 6. ธัมมายตนะอายตนะคือธรรมารมณ์คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ1จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา2โสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู3คานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ1จักขุสัมผัสสัมผัสทางตา2โสตสัมผัสสัมผัสทางหู3คณะสัมผัสสัมผัสทางจมูก4ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น5กายสัมผัสสัมผัสทางกาย6มโนสัมผัสสัมผัสทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุอะไ
เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัส6ฝ่ายโทมนัส6ฝ่ายอุเบกขา6ฝ่ายย่อมมีด้วยประการฉะนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจาร18นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้306เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือโสมนัสอาศัยเรือน6โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6โทมนัสอาศัยเรือน6โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6อุเบกขาอาศัยเรือน6อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6สัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโกลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือน 2. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โสมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ได้เห็นเฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โสมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหัวระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนโสมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้ในสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ 2. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั้นแล 3. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแล 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั้นแล 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการ107
ในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โทมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหัวระลึกถึงรูปที่ตนได้เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน 2. โทมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โทมนัสย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหัวระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้ในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ว่าในการไรเราจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการชนีโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 2. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแล 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั้นแล 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ว่าในการไรเราจักบรรลุอายตนะที่พระอริยทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอุตตรวิโมกด้วยประการชนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการนี้308ในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ1เพราะเห็นรูปทางตาอุเบกขาจึงเกิดแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสนาอุเบกขาเช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือน 2. เพราะฟังเสียงทางหู 3. เพราะดมกลิ่นทางจมูก4. เพราะลิ้มรสทางลิ้น 5. เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย 6. เพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจ
อุเบกขาจึงเกิดแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการนี้ในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ1อุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขาเช่นนั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ 2. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั้นแล 3. อุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแล 4. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั้นแล 5. อุเบกขาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นแล 6. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้ย่อมล่วงพ้นธรรมารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ประการนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงได้กล่าวไว้309เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายจงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือน6นั้นเสียการละล่วงก้าวโสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเรือน6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือน6นั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขาเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้310ภิกษุทั้งหลายอุเบกขามีประเภทต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มีอุเบกขาในโผฏฐัพพะก็มี
นี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยอกินจัญญายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการนั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอัตตมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้311เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสติปัฏฐาน3ที่พระอริยะเสพเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายศาสดาในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเวลานี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นบางพวกไม่ฟังไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็มิใช่ไม่ชื่นชมก็มิใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สองที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สามที่พระอริยะเสพซึ่งมือเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยเสพธรรมคือสติปัฏฐานสามซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดา
ควรเพื่อสั่งสอนคณะนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้312เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง8คือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่1ผู้มีสัญญาในรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่2เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่3เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่4เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่5เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิศที่6เพราะก้าวล่วงอกินจัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นทิศที่7เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นทิศที่8ภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง8นี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสลายตนะวิภังคสูตรที่7จบ